เอาครับจะเสิร์ฟก่อนเลยครับสรัญจิตทางโคราชจะเสิร์ฟก่อนนะครับเอาครับรับไว้ก่อนเล่นเลยครับโรโต้อย่างติดครับจานิต้าขึ้นมาไอเมาโอ้โหครับแต้มแรก1-0ครับแหมแล้วกลับมาทันเวลาพอดีด้วยครับกลับมาช่วยทีมในเกมสำคัญนะครับที่เจอกับไดมอนด์ฟู้ดครับครับอ้าวบอลสั้นไปหน่อยโดนเลยครับโอ้โหวังเดตาไวจัดโอ้โหสองแต้มรวดครับโดยอังเดรพยายามจะฟรีบอลหยอดมาด้านหน้าครับอังเดคว้าถึงพอดีครับดีดสวนดูครับนี่ครับโดดเซตสวนเลยทันทีครับตอนนี้เป็นไดมอนด์ฟู้ดนะพี่อาศัยความผิดพลาดของนครราชสีมาครับครับกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นเลยจะยุ่งเสิร์ฟต่อเลย 12-9 นี่ครับเสิร์ฟมาโอ้โหเอาครับขึ้นตีเลยครับชานิต้ายอดนี่คุณกิรายุติดบล็อกอีกครับแล้วโต้ล็อกไปให้กิติคุณอีกทีหนึ่งโอ้โหมันชัยขุดขึ้นมาไอเมาติดบล็อกโอ้โหบล็อกใครนี่ไม่สะใจเท่าบล็อกไอมาวพื้นสินจับฟาวหน้าบล็อกหรือเปล่าครับนี่ครับคุณจตุพรบอกว่าฟาวตะข่ายนะครับทางฝั่งไดมอนด์ฟู้ดไม่เห็นด้วยก็ขอชาเลนจ์แหละครับแบบนี้เต็มๆแขนแล้วแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวนอกนะครับถ้าเหลี่ยมนี้เหมือนจะเป็นแขนได้เป็นแขนกิติคุณมากกว่ายอดมาหายังร้องไว้ก่อนครับจานิต้าเล่นเองโอ้โหโหแม่15เท่าแล้วแม่จังหวะแรกเหมือนจะไม่ขวางกันนิดนึงครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลบให้จานิต้าตีครับทางด้านของไอบอลขาดแล้วตีทางดีด้วยครับตรงนี้ตีฉีกไปด้านข้างครับบอลเนี่ยลงท้ายคอร์ดครับตั้งไหลมาเจียยุโอ้โหตีหนักเลยครับหนีไปอีกแล้วครับ22-21นั่นคือจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยวันชัยเนี่ยวิ่งอ้อมมาแล้วนะครับเนี่ยแล้วกิติพงษ์ถอยมาแล้วสุดท้ายไปโฉบตัดหน้าวันชัยครับแล้วกลายเป็นเล่นไม่ได้ครับเหมือนโดนวันชัยดุนิดๆนะเนี่ยนะครับเสิร์ฟไปไอเมาโอ้โหโดนบล็อกเต็มๆเลยครับเฮลาโต้เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์อาจจะขอดูว่าลงหรือออกครับแบบนี้ต้องบอกลงเยอะเลยครับครับก็จบครับเซตที่1ครับทางด้านไดมอนด์ฟู้ดชนะไปก่อนครับ25-23นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับมาดูกันต่อครับเซตที่2ครับเซตขึ้นมาก่อนเลยครับรุ่นนี้แล้วตีไวมาวที่เราก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าไปผิดพลาดเองเล็กๆน้อยๆครับโดยเฉพาะในแต้มสำคัญสำคัญครับก็ทำให้เป็นไดมอนด์ฟู้ดที่เอาชนะไปได้ก่อนครับสถิติในเซตแรกไดมอนด์ฟู้ดเกมรุกอาจจะเป็นรองครับแต่ว่ามีเกมบล็อกนะครับที่ถือว่าโดดเด่นมากครับลูกนี้แม่จังหวะแก้เข้ามาครับบอลสองนี่งัดโด่งมากลางตาข่ายครับแล้วไอ้เมาก็ขึ้นตีเลยครับตรงนั้นเนี่ยมีบล็อกคนเดียวครับธีรศักดิ์เอาไม่อยู่ครับตั้งมาโรโต้งัดขึ้นมาได้ครับจานิต้าจานิต้าเรียกบอลเล่นเองด้วยครับลูกนี้โอ้กลับมาได้กิติคุณโรโต้ข้ามาก่อนครับจานิต้าอีกทีนึงโอ้รับไม่ได้ครับโกพลตีข้ามไปเลยครับจะได้หยอดยัดใส่บล็อกโอ้บล็อกคืนได้ครับธีรศักดิ์แต่ตามนี้นี่สู้กันสนุกมากนะครับต้องชมเลยครับเกมรับเดมอนฟูแต้มนี้ก็เหนียวแน่นนะครับไม่ยอมเสียง่ายๆและจังหวะสุดท้ายนี่ครับพยายามจะหยอดครับกลายเป็นไปติดธีรศักดิ์ครับเสิร์ฟมาจานิต้าครับโอ้โห3เมตรเอาข้ามไปก่อนครับ
จานิต้ามาอีกทีหนึ่งแหมครั้งแรกไม่ได้ผลกัน2นี่ไม่เหลือครับแหมได้ซ้ำดับ2ครับคราวนี้ไปปิดออกข้างนิดนึงครับบอลเนี่ยลงเส้นพอดีครับโอ้ทะเลี่ยมนี้ลงเยอะด้วยครับลงไปท้ายขอดเลยครับเสิร์ฟมาครับกิติพงษ์พัดรับก่อนเลยโอ้โหธีรยุทธ์ตีไปติดมาให้กันตพัฒน์บ้างก็ยังติดบล็อกอยู่ขออีกทีกันตพัฒน์ลงใหม่ๆขายังดีอยู่ครับแหมรีบไปฟาวครับจังหวะลงพื้นครับแขนไปเกี่ยวเน็ตนิดนึงครับกันตพัฒน์โดนจับฟาวไปสร้างขึ้นมาครับแล้วตีเลยครับจักรภพเบรกเอาไว้ได้ครับครั้งแรกไล่มาเป็น15ถึง24ครับตีอัดลงไปเต็มแรงเลยนะครับบล็อกอาจจะห่างเน็ตไปนิดนึงครับมันมีช่องด้านหน้า15 24ตีฉลับออกไปครับก็ปิดเซตนี้ครับ25 15ครับรอสิมาก็เอาชนะไปได้บ้างครับเสมอก็ 1-1 ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผลการแข่งขันในเซตที่2ทีมสโมสรเอาครับกลับมาที่ MCC Hall เดิมบางกะปิกันต่อนะครับชมการแข่งขันในเซตที่3ครับคู่ระหว่างไดมอนด์ฟู้ดกับนครสีมาเดอะมอลล์ VC ครับผัดกันไปชนะไปคนละ1เซตแล้วนะครับกินมา1เซตแต่ว่าเซตที่3เนี่ยเริ่มแล้วครับได้แต้มไปก่อนกับเปโรโต้ช่วงต้นเซตนี้ก็ถือว่าสำคัญเลยนะครับถ้าใครออกสตาร์ทได้ดีหรือว่ามีโอกาสทิ้งห่างคู่แข่งเยอะๆเนี่ยอาจจะนำม้วนเดียวจบเลยนะครับอ่ะยังไม่ตกอุ๊ยระวังเจ็บนะครับธนพัฒน์เล่นต่อได้ครับเปโรโต้ว่าโคราชก็ยังเหนียวแต้มนี้ไอ้มาเอายอดเอ้ามาบัวพลโชคไม่ดีครับจังหวะพุ่งเข้าไปรองเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าครับบอลโดนแขนแล้วไปโดนศีรษะอีกทีนึงครับไม่งั้นน่าจะยังได้สู้กันต่อครับจังหวะนี้กิติคุณเสิร์ฟไปอ๋อครับยังรับมาได้ตั้งมือเดียวครับโอ้โหงัดขึ้นมาอังเดเปโรโต้กับมาอีกทีครับไอเมาโอ้โหครับ15 13แต่ต้องสู้กันด้วยความเด็ดขาดด้วยนะครับมีโอกาสต้องทำให้ได้ครับนี่ครับพอทำไม่ได้ก็โดนโคราชหนีออกไปอีกครับนี่เป็นเกมที่สนุกมากครับขึ้นมาตีเลยครับลูกนี้ได้ครับจักรภพต้องพยายามไล่เข้ามาเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งถอดใจครับไดมอนด์ฟู้ดขณะที่นครราชสีมาก็ต้องเน้นนิดนึงครับนำอยู่ก็จริงครับเป็นเซตพอยต์ของนครราชสีมาครับตอนนี้ครับตั้งขึ้นมายอดโอ้โหยังลองได้ไอ้เมาส์ปิดได้ไหมติดบล็อกกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมแบบมีโอกาสปิดก่อนทำไม่ได้ครับยังเหนียวครับเซนีแต่มันฟูดนี่ครับต้องชมยามีนครับกฤษณะนินสวัยครับรวบเข้ามาช่วยได้ครับลูกนี้ถ้ามาไม่ทันหรือว่าหลวมหน่อยมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับเติมมาครับขึ้นมาวันชัยครับโอ้โหแลกกันไปเป็นแต้มของแต่มันฟูดครับคราวนี้แม้กลายว่าช่วงปลายเซตนี้นี่ตัวรุกของนครราชสีมาเนี่ยเริ่มจะติดๆขัดๆกันบ้างครับลูกนี้โดนบล็อกแล้วโดนตัววันชัยครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับโดนแขนก็ออกไปเองนะครับดวงเดครับนี่สั่งการเพื่อนเลยนะครับดูแล้วเสิร์ฟมาครับดวงเดครับขึ้นมาตีบล็อกโอ้เอาครับจนได้27 25ครับโอ้โหเซตนี้ถือว่ามากลับมาได้อย่างสุดมันเลยครับทางไดมอนด์ฟู้ดครับเอาชนะไปได้27ต่อ25นะครับโอ้ตามตลอดครับสถานการณ์นี่เป็นรองตลอดแต่สุดท้ายพลิกเอาชนะได้ในช่วงท้ายครับขึ้นนำ2ต่อ1เซตครับเกมนี้ไดมอนด์ฟู้ด VC เอาครับกลับมาสู้กันต่อในเซตที่4นะครับเกมพลิกไปพลิกมาครับสุดท้ายจบ3เซตเป็นไดมอนด์ฟู้ดขยับขึ้นนำครับ2ต่อ1ระยะยอด
ยังอยู่ครับเปโลโต้โดนบล็อกออกไปครับถือว่าน่าสนใจครับเกมเซตที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนครราชสีมานี่นำมาตลอดครับมาสะดุดนิดเดียวครับช่วงท้ายกลายเป็นตกไปฝ่ายตามหลังครับตอนนี้ธีรศักดิ์เสิร์ฟยกโด่งไอเมาธีรศักดิ์ร้องได้ครับจักรภพอัดบล็อกออกไปเอาครับตอนนี้เหมือนจะเริ่มมั่นใจอีกครั้งครับไดมอนด์ฟู้ด2ต่อ0โอ้ยังเหนียวครับโอ้โหอย่ากัน2ต่อ1ตีเลยโอ้โหกิตติคุณน่ะตรงนี้ขึ้นเร็วครับบิดผ่านไม่ได้เสียไปครับหลอกมาฝั่งนี้หมดเลยเมาโอ้ตีสวยครับแต่ออกคือตีผ่านนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมันลงด้านข้างสนามครับมาเอาครับมีเสียแต้มต่อเนื่องเหมือนกันครับช่วงนี้แต่มันฟูดเร่งไปนิดนึงครับเป็น14ต่อ18ครับเซิร์ฟมาลองขึ้นไม่ได้บัญชัยตั้งมือเดียวตีติดบล็อกครับประวัติตรงนี้ยังรอไม่ได้มันใช้เอาเคาะข้ามมาก่อนแทรกมาแล้วครับโรโต้แลกบล็อกกระเด็นออกไปเลยครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็น15ต่อ18ครับเซตที่แล้วนี่มีบทเรียนแล้วนะครับนครราชสีมาถ้าแผ่วปลายนี่ไม่แน่นะครับอ๋อครับไหลมาให้พบกลายเป็นบอลไปเสยบล็อกครับลูกนี้บล็อกโดนด้านล่างครับลูกก็เลยลอยไปไกลเลยครับกิติพงศ์เนี่ยโคเต้ต้องมาทบทวนแอคชั่นการบล็อกใหม่ครับ12คะแนนครับวันนี้กิติคุณเอาครับเซตขึ้นมาบอลใช้โอ้ยลูกเก่งเลยครับตีฝัน20-16 ครับอีกครั้งครับนี่บล็อกก็ตามแล้วครับธีรศักดิ์เนี่ยพยายามมาช่วยด้านนอกแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับลูกนี้บอลใช้เสิร์ฟเอาบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเคาะข้าไปก่อนเปโรโต้โอ้โหตีแรกเลยครับธนัตเพชรข้ามาเอาให้ใครให้ไปด้านจานิต้าเปโรโต้โอ้โหเต็มเดียวแต่ตอนนี้วัดกันแต้มต่อแต้มครับแต้มสำคัญครับแต้มนี้ มีโอกาสแล้วก็เก็บมาได้ครับไล่มาเลย2แต้มอีกครั้งครับแต้มเมื่อสักครู่นี้ภรรยาเปโรทีมงานนะครับรวมถึงแฟนๆนักกีฬาเนี่ยลุกขึ้นมาเลยครับ คือรู้ถึงความสำคัญของเกมนี้เลยครับชี้เป็นชี้ตายแชมป์ได้เลยครับขึ้นมาตีตรงนี้ติดบล็อกออกครับเดี๋ยวดูภาพช้าเหมือนบอลจะน่าจะไปโดนศีรษะหรือเปล่าครับลูกเนี่ยลอยไปค่อนข้างไกลเลยครับยี่สิบสองสิบเก้าครับกิติพงศ์ครับวนลงมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปตีเร็วเลยครับโอ้ยามีน20-22โอ้เกมนี้มันเดือดจริงๆครับช่วงจริงยังหวะไม่มีใครยอมใครครับคืนแล้วก็อัดลงไปตรงๆเลยครับยามีนครับเสิร์ฟมาดีครับตั้งเกือบล้นปัดลูกเดียวโอ้ติดบล็อกลงโอ้
ครับในที่สุดก็มีเซตที่5ครับคู่นี้ครับคู่ที่เซตที่4ครับนครศรีมาชนะไปนะครับ26-24ครับตีเสมอเป็น2-2ครับเดี๋ยวมาดูเซตสั้นๆกันอีก1เซตนะครับครับก็มาถึงเซตตัดสินเซตสุดท้ายของเกมนี้แล้วจริงๆนะครับเซตที่5ครับเริ่มครับเซตที่5ตีเลยครับโอ้โหโบลาโต้ตีหลุดออกไปครับจังหวะแรกตรงนี้อาจจะพยายามยิงหนีบล็อกนิดนึงครับก็เลยหลุดออกข้างวันชัยเสิร์ฟตีไปติดบล็อกครับโอ้โหเต็มๆเลยวุฒิชัยจะเป็นครั้งหนึ่งที่บอลแก้ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบล็อกมาทันครับต่อยกมาแล้วบิดไปติดบล็อกเต็มๆครับค่อนข้างแน่นครับบล็อกหน้านี้เติมมาครับตั้งแล้วตีแลกบล็อกเหมือนกันเดี๋ยวรอโต้ครับเดี๋ยวนี้ตีเสยออกไปเลยครับบอลโดนจานิต้านิดหนึ่งคือนำครับ6-5ไปครับเอาครับบอลแรกโอ้โหซ้ำตรงนี้อามีนก็บอลแรกมีปัญหาอีกแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโดนดับเบิ้ลฟูดหนีไปอีกครับเป็น7-5ครับแต่ยานิต้าพยายามจะโฉบเข้ามาช่วยนะครับแต่กลายว่ารับล้นไปโอ้ยานิต้าเสิร์ฟดีครับแต่ว่ารับได้จักรภพเฉยเข้าหน้าเต็มๆหงายหลังเลยครับกิติพงศ์เนี่ยครับผู้เล่นตัวสูงๆระดับ2เมตรขึ้นไปนี่หน้าพ้นตะข่ายหมดเลยครับก่อนหน้านี้จักรภพก็เหมือนจะตีโดนหน้าไอ้มาเวทีครับนี่ครับเฉยเข้าศีรษะเต็มๆนะครับ11-12ครับตามมาแล้ววันชัยเสิร์ฟเสิร์ฟหยอดมาเอายามีนรับไว้เล่นเลงครับติดบล็อกเอาอย่าไปได้ครับสารจิตบ้างมาครับจานิต้าโอ้โหคราวนี้ยามีนบล็อกเลยครับโอ้โหอุตส่าห์เก็บยามีนได้ครับแต่โดนยามีนเอาคืนแล้วเป็นแต้มครับดูครับเน้นๆครับบิดไปเข้ายามีนเต็มๆครับเหลี่ยมนี้โอ้โหแก้ตัวสำเร็จครับจากจังหวะก่อนหน้าที่ตีไม่ตายครับเสิร์ฟไปโอ้โหขุดขึ้นมาก่อนตามบอลสองได้ต้องอันเดอร์ข้ามไหมครับตีเลยยามินโอ้โห14-11โอ้เซตที่5ในบอลแรกบอลลับนี่หลุดเยอะไปนิดนึงครับโคราชแล้วโดนเลยครับนี่ครับหนีไป3แมตช์พอยต์แล้วครับเอาธนัทมาแล้วโอ้โหหายห่วงโอ้ไปไกลเลยครับก็เนี่ยครับก็กดดันครับเป็นวิธีการที่เลือกเลยนะครับว่าก็ขอแรกครับแล้วก็จบเลยครับโอ้โหเอาชนะไปได้ครับโอ้โหทางด้านไดมอนด์ฟู้ดครับนี่โดดมายังไงครับเนี่ย15-12เลยครับในเซตที่5ครับโอ้เกมสุดมันครับคู่นี้ใช่ครับชนะไป3-2เซตนะครับก็ไดมอนด์ฟู้ดครับยังไม่แพ้ใครต่อไปครับถึงแม้ว่าจะเสียแต้มแรกในฤดูกาลนี้ไปแล้วก็ตามนะครับเบียดเอาชนะนครราชสีมาไปได้แบบสนุกเลยครับ3-2เซตนะครับ25-23ครับ15-25 27-25ครับ24-26และ15-12ครับจบไปแล้วค่ะกับการแข่งขันในประเภททีมชายนะคะคู่นี้สมกับเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเล่นในแต่ละแต้มนะคะก็ลุ้นกันแบบบีบหัวใจจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายก็คือ Diamond Food BC นั้นสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์3-2เซตนะคะครองสถิติไร้พ่ายต่อไปค่ะสำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยมในวันนี้นะคะนั่นก็คือยามีนกฤษดานินสวยนั่นเองค่ะทำแต้มไปได้ถึง17แต้มค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับเกมนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกเหนื่อยครับผมแล้วก็ดีใจครับที่ชนะได้ครับผมก็เกือบไปครับในแมตช์นี้ครับผมโอ้เรียกว่าแต่ละแต้มเนี่ยบีบหัวใจกันจริงๆเล่นกันยาวนานถึง5เซตเลยจากแผนตอนแรกที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยน่าจะตั้งใจไว้ว่า3เซตจบตอนนี้เปลี่ยนเป็น5เซตแล้ว
มีการปรับเปลี่ยนการเล่นอะไรยังไงบ้างคะระหว่างเกมก็เราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากก็เล่นแบบเหมือนเดิมแต่ว่าข้อผิดพลาดเราค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้เสียง่ายเกินไปบล็อกฟาวอะไรเงี้ยครับเสิร์ฟเสียอะไรอย่างงี้ครับครับผมแล้วสำหรับการเล่นกันสื่อสารในทีมตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับเพราะเราก็ซ้อมกันมานานก็เล่นจนจบเล็กแรกก็นี่เข้าเล็ก2แล้วก็สื่อสารกันโอเคขึ้นดีขึ้นครับเข้าใจกันมากขึ้นครับผมครับสำหรับความคาดหวังในซีซั่นนี้ล่ะคะก็เป็นไปได้ก็อยากได้แชมป์ครับผมก็ครับผมจะพยายามครับครับขอบคุณมากค่ะและนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมของเราในวันนี้นะคะยามินกฤษดานินสวัยค่ะวันนี้เวลาของการแข่งขันในประเภททีมชายหมดลงแล้วนะคะดิฉันภัทรวดีจินามูสิทีมงานถ่ายทอดสดทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนและขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก TrueRoof H 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนเสื้อผ้าพิธีกรจากแกรนด์สปอร์ตและผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนแอคทีฟสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะUnguarded.